NJ Magazine ร่วมกับ Mango TV เสนอทุกคนนะครับเข้าสู่เทปการแข่งขัน NJ Spelling Bee 2012รอบคัดเลือกประจำภาคเหนือครับผมเต้สุภจรกลิ่นสุวรรณตอนนี้อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกครับที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนั่นเองขณะที่พิธีกรของเราอีก2คนครับคือพี่แนนและน้องแพทก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่กันเจ้าฝั่งนู้นเฟ้นหาให้ได้ครับวันนี้เราต้องการคือ25ตัวแทนจากภาคเหนือตอนบนพี่เต้เองจะหาให้ได้25ตัวแทนจากภาคเหนือตอนล่างเพื่อให้พวกเขาไปสมทบกับน้องๆจากภาคอื่นที่ตอนนี้ไปรออยู่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้อีกไม่นานเกินรออย่างแน่นอนครับจะรู้ได้เลยว่าใครเนาะใครจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษาไปเรียนต่อที่เมืองนอกเป็นเวลา1เดือนนะครับที่ประเทศออสเตรเลียอุ้ยไม่นานเกินรอรู้แน่นอนเอาว่าในเบื้องต้นพี่เต้ขออนุญาตนะครับไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวรก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูโฉมหน้าของน้องๆที่มาแข่งขันกันว่าเขาพร้อมกันมากน้อยแค่ไหนกับการแข่งขัน NJ Spelling Bee 2012รอบคัดเลือกนะครับเพื่อนๆค่ะเคยเซิร์ชเข้าไปใน Google นะคะแบบว่าฝึกภาษาอะไรแล้วมันมีขึ้นก็เลยเข้าไปลองดูก็อาจารย์แนะนำมาค่ะก็เลยเข้าไปดูแล้วก็อาจารย์แนะนำให้มาสอบค่ะก็ดูจากคลิปวิดีโอนะครับของพี่เต้ที่เขาพูดภาษาอังกฤษออกมาแล้วพยายามจำครับแล้วก็ท่องศัพท์ครับก็อ่านคำศัพท์เยอะๆค่ะก็ดูหนังภาษาอังกฤษอะค่ะแล้วก็อาจารย์ก็ติวให้บ้างอะค่ะสวัสดีครับผมนายเริ่มต้นเขมันเพชรนะครับเป็นแชมป์ที่5ระดับประเทศของ NJ Spelling Bee 2011นะครับก็วันนี้ผมมาเชียร์รุ่นน้องนะครับมาแข่ง Spelling Bee ครับผมจากโรงเรียนเฉลิมพรสตรีนะครับก็ขอให้สู้ๆนะครับเตรียมมาเยอะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับค่ะสวัสดีค่ะชื่ออัศวพรแสงลุนเลิศค่ะเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะวันนี้พานักเรียนมาทั้งหมด7คนค่ะก็ให้นักเรียนเขาฝึกซ้อมกันมาเองก่อนนะคะนักเรียนเขาก็หาหนังสือมาอ่านนะคะที่มีคำภาษาอังกฤษที่ส่วนใหญ่จะใช้ผิดกันบ่อยจะสะกดผิดกันบ่อยนะคะแล้วก็ลองมาเรียกคำแล้วก็ให้แต่ละคนลองสะกดดูค่ะจากสถิติปีที่แล้วมาเกือบเท่ากันนะคะปีที่แล้วก็พามา6คนก็เข้ารอบตอนบ่ายทั้งหมดนะคะให้สงบสติอารมณ์แค่นั้นค่ะแล้วก็ทุกอย่างก็จะทำได้ดีเหมือนที่เราฝึกซ้อมมาThank you.
วัสดีครับผมนายชลวิทย์เมธาจากโรงเรียนยุพราวิทยาลัยตอนนี้เราอยู่ที่หอประชุมมช.ครับมีการจัดแข่งขันสเปลลิ่งบีแล้วก็เพื่อนๆ เขามีการมาดูรายชื่อแล้วก็ลงทะเบียนที่จุดนี้ครับตามไปเลยครับชาคลองซับมาจากโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยค่ะก็ทางโรงเรียนก็มีการประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็เห็นว่าน่าสนใจสามารถนำเกียรติบัตรเนี่ยไปเป็นใบสมัครเข้ามหาวิทยาลัยได้หลายๆอย่างค่ะแล้วก็ได้ประสบการณ์ด้วยค่ะมีการฝึกซ้อมที่โรงเรียนเป็นประจำทุกวันค่ะแล้วก็ซ้อมกันเองดูในเน็ตด้วยค่ะก็เห็นว่าเป็นภาษาที่ใช้สากลกันทั่วโลกค่ะแล้วก็เห็นว่าเราสามารถใช้ภาษานี้ได้กับทุกๆประเทศค่ะก็เลยให้ความสนใจเป็นพิเศษค่ะก็ส่งกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะทำให้ดีที่สุดเลยค่ะก็จะแนะนำค่ะแล้วก็ดูจากอินเทอร์เน็ตมาค่ะค่ะพวกเราก็ได้เป็นลงแข่งจากทางอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็มาถึงที่นี่ค่ะโรงเรียนเขามีการประชาสัมพันธ์นะคะของ NJ ค่ะค่ะก็รู้จักมาจากโรงเรียนค่ะอาจารย์ก็มาบอกว่าจะมีการแข่งขันนะเราก็รู้จักค่ะแล้วก็ได้ไปดูเกี่ยวกับข้อมูลของ NJ เพิ่มจากอินเทอร์เน็ตมาด้วยค่ะรู้จักมาจากคุณครูแล้วก็พี่ๆที่ปีที่แล้วได้มาสอบกันค่ะค่ะก็เข้าไปเล่นเกมที่เว็บ Engineering B ค่ะแล้วก็คุณครูที่ช่วยติวนะคะก็จะให้สอนเกี่ยวกับคำที่ผิดแล้วก็คำสอบที่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะๆก็ท่องศัพท์มาค่ะแล้วก็ฝึกสะกดมาค่ะก็อ่านหนังสือของ NJ Spelling B อาจารย์ก็แนะนำมาด้วยค่ะแล้วก็ซ้อมการเขียนฝึกท่องจำค่ะค่ะส่วนการเตรียมพร้อมนะคะก็พวกเราก็ซ้อมกันมาแบบว่าหนักมากค่ะเพราะว่าซ้อมกันถึง 2-3 ทุ่มเลยค่ะแบบช่วยกันติวซึ่งกันและกันค่ะขอกำลังใจมาฮือละออนปีนสลอยด้วยนะเจ้าก็ฝึกพูดทุกวันครับฝึกใช้เป็นประจำเป็นใช้แบบในชีวิตประจำวันเราเลยครับก็จะสามารถพูดได้เก่งเอาพูดกับเพื่อนดีที่สุดครับผมCuriosity ก็สำคัญมากเลยครับเพราะในอนาคตนะครับเราต้องใช้ภาษาอังกฤษทุกวันแน่นอนรับประกันครับครับเราจะเปิดอาเซียนนะก็ภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาที่สำคัญสำหรับเราเหมือนกันครับก็ต้องเรียนภาษาอื่นด้วยเหมือนกันช่วยเจียวหมู่ผมด้วยนะครับคือเข้ารอบนี้คือได้ครับผมโอเคครับชื่อคุณครูสถาพรพันธุประยูนนะครับนำเด็กมาจากโรงเรียนวิเลยเกียรติอุปถัมภ์อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่11คนนะครับมาทุกปีครับก็หวังนิดๆนะหวังนิดๆเพราะว่าตอนนี้เด็กก็มีกิจกรรมหลายอย่างยุ่งๆเนาะโรงเรียนมีกิจกรรมหลายอย่างแต่ว่าเด็กพวกนี้ก็แบ่งเวลาให้กับกิจกรรมสเปลลิ่งบีนี้ก็หวังว่านักเรียนจะประสบความสำเร็จในระดับครับก็นักเรียนเขาอย่าหวังจะชัยชนะนะครับหวังความรู้และประสบการณ์ก็แล้วกันถือว่ามาและเปลี่ยนบรรยากาศจากโรงเรียนจากโรงเรียนเดิมๆของเรานะครับก็จะได้พบปะเพื่อนกับต่างโรงเรียนเพื่อจะได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะไปบรัชอัพในด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของโรงเรียนนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในชั้นสูงต่อไปครับเฮ้
วันนี้มาจำกรุงในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน